สดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะกันตาอยู่ที่ไอยราฟาร์มนะคะซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของสายทานไอยรารีสอร์ทอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่เราทำฟาร์มนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะส่งมอบสิ่งดีๆคุณค่าดีๆให้กับคุณลูกค้าที่มาพักที่ไอยรานะคะแล้วก็ท่านจะได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้นะคะหรือว่าเห็ดนางฟ้าแล้วก็พืชผักสวนครัวต่างๆนะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านวันนี้นะคะมีไผ่ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นไผ่ตรงลืมแล้งนะคะเราปลูกไว้เมื่อ4ปีก่อนนะคะและคุณลูกค้าที่มาพักก็จะได้ทานเมนูจากไผ่นั่นเองนะคะเดี๋ยวกันตาวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปชมอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเห็ดนะคะฟาร์มเห็ดของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมเลยค่ะและนี่ก็คือฟาร์มเห็ดนางฟ้าของเรานะคะเบื้องต้นเราได้นำก้อนเห็ดมา500ก้อนนะคะแล้วก็มีแผนว่าเราจะทำให้ถึงประมาณ2,000 ก้อนนะคะเพื่อเป็นการรองรับกับคุณลูกค้าที่มาพักนั่นเองนะคะคุณลูกค้าจะได้ทานเห็ดที่ปลอดภัยไร้สารพิษนะคะซึ่งเป็นความตั้งใจของกันตาและทีมงานไอยราทุกคนนะคะซึ่งเราอยากจะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคุณลูกค้าที่มาพักแล้วก็จะได้ทานอาหารที่ปลอดภัยด้วยค่ะเชิญทุกท่านเข้าชมนะคะนะคะนี่นะคะทุกท่านเป็นก้อนเห็ดนะคะซึ่งวันนี้เราแกะจุกเห็ดนะคะแล้วก็หน้าตาของเห็ดนะคะที่กำลังบานนะคะดอกบานเนี่ยเราจะตัดนะคะเพื่อนำไปปรุงอาหารให้กับคุณลูกค้าทานต่อไปนะคะเข้าไปที่ไอยราครัวไอยราของเราต่อไปนะคะนี่คือผลผลิตของฟาร์มของเราค่ะที่เป็นเห็ดปลอดสารนั่นเองค่ะทุกท่านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเคยตรัสไว้ว่าอยากให้ประชาชนชาวไทยนะคะได้ปลูกนะคะพืชผักสวนครัวไว้ทานเองนะคะเนื่องจากว่าถ้าทุกคนไปซื้อทุกๆวันนะคะจะเป็นมูลค่าวันละประมาณ 2-300 บาทนะคะแต่ว่าทั้งปีแล้วทุกคนจะประหยัดได้ประมาณ 70,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะดังนั้นท่านก็อยากจะให้ทุกคนที่แบบประชาชนพลเมืองชาวไทยได้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานกันนะคะนอกจากนี้ที่รีสอร์ทของเรานะคะก็ยังมีการเชื่อมโยงกับชุมชนนั่นคือสมุนไพรอินทรีย์ซึ่งชุมชนของเรามีความพร้อมในการเพาะปลูกสมุนไพรอินทรีย์นะคะดังนั้นก็ทางรีสอร์ทก็จะเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างเกษตรกรในชุมชนแล้วก็ผู้ซื้อนะคะเพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ผลิตซึ่งเป็นเกษตรกรเองนะคะได้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายมากขึ้นนะคะถ้าหากท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนชุมชนนะคะแล้วก็อยากจะสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนและยาวนานก็ทุกท่านสามารถติดต่อมาได้ที่ไอยรานะคะ @ayarariverquare นะคะก็คือสายทานไอยรารีสอร์ทบายบอสกันตาเองนะคะสวัสดีค่ะ